ฟันธงน้ำหอม10ขวดที่ออกในปี2024หรือปลายปี2023กลิ่นไหนคุณควรมีกลิ่นไหนคุณควรหนีไม่ต้องซื้อครับโคตรหอมติดทนนานมากๆผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่นี้ด้วยราคาแบบนี้ไม่คุ้มที่จะออกมาจากแบรนด์เดลาโบหนีครับนิชมากคุณต้องลองดมก่อนเลยอ่ะบายบายนี่คุณตายไม่อธิบายต่อครับคือซื้อเถอะครับสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์ออฟเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ผมจะมาฟันธงน้ำหอมทั้งหมด10ขวดที่ออกในปี2024หรือปลายปี2023กลิ่นไหนคุณควรมีกลิ่นไหนคุณควรหนีไม่ต้องซื้อครับจะมาแชร์มุมมองในส่วนตัวของผมนะว่าทำไมแต่ละตัวผมคิดว่ามันหอมมันดีควรซื้อหรือว่าไม่ควรซื้อนะครับแต่ครับคำเตือนอย่างหนึ่งของคลิปนี้ครับคือน้ำหอมมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าดูผมเป็นไกด์ไลน์ได้แต่ต้องไปลองด้วยตัวเองนะครับไม่แน่ตัวที่ผมไม่ชอบในคลิปมันอาจจะเป็นตัวเฟเวอริตของคุณที่คุณจะใช้ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับไม่ว่าเองครับไปพบกับ10น้ำหอมที่ออกมาปี2024หรือว่าปลายปี2023ตัวไหนคุณควรมีตัวไหนคุณควรหนีไม่ต้องซื้อครับไปเริ่มที่ตัวแรกครับลาวันเด้31ของเลอลาโบเป็นเฮาส์ที่ผมรักมากๆอยู่แล้วนะครับเฟเวอริตหลายตัวมากนะครับอนาเดอร์ทีเบนไนทีอะไรอย่างงี้เนาะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีวัตถุดิบหลักคือเนโรลี่กับเบอร์กามอตเนโรลี่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดความรู้สึกของความซอปปี้สบู่ก้อนอิตาลีอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกคลีนเวลาเพิ่งอาบน้ำเสร็จแต่ก็มีความสดชื่นสปาร์กิ้งจากเบอร์กามอตนิดนึงแต่เลอลาโบมันต้องมีความทวิสต์ตอนปลายนิดนึงนะครับตัวนี้ตอนแรกสะอาดแต่พอฉีดไปสัก 15-20 นาทีเราจะรู้สึกถึงความเดอร์ตี้ขึ้นมาคำว่าเดอร์ตี้เนี่ยไม่ได้ว่ากลิ่นเหมือนขยะกลิ่นอะไรเงี้ยนะมันเดอร์ตี้ในแนวแบบกลิ่นผิวกายของเราที่แบบมีเหงื่อนิดๆมีกลิ่นกายนิดๆน่าจะมาจากแอมเบอร์ที่มีในนี้นะครับแล้วก็คิวมินเครื่องเทศยี่หร่านิดๆ นะครับเหมือนแบบคนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จออกไปข้างนอกสักแป๊บนึงมีกลิ่นกายมาผสมนิดๆให้ฟิลนั้นกลิ่นเนี้ยเวลาอาบน้ำฟอกสบู่ออกมันจะมีเหมือนความเป็นไอดาวของอานาเตอร์เทอร์ทีอยู่นะคือกลิ่นแบบแนวไอโซอิซูเปอร์เป็นไม้ที่มีความรู้สึกหวานๆกรุงๆหน่อยถ้าใครเป็นแฟนของเลอลาโบแล้วอยากได้น้ำหอมที่ฉีดได้ทุกวันอะไรเงี้ยไม่อาร์ติสมากนะครับตัวนี้ผมแนะนำแต่ส่วนตัวของผมรู้สึกว่ากลิ่นสไตล์มันทำให้ยูนิคยากมากเลยอ่ะผมว่ามันมีเยอะมากๆในตลาดด้วยราคาแบบนี้เลอลาโบแบรนด์แบบติสแบบนี้ส่วนตัวของผมคิดว่าไม่คุ้มที่จะออกมาจากแบรนด์เดลาโบกลิ่นต่อไปครับกลิ่นที่ทุกคนรอกันผมก็รอมากๆยิปแซงโลลองไวน์นะครับเข้มข้นที่สุดของไลน์ครับเพราะว่าเป็นอีลิกเซอร์ครับเหมือนกับคุณเอา DNA ของไวน์โอเดอร์เพอร์ฟูมอ่ะที่มีความรู้สึกของความดาสะผมแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งต้นก่อนแล้วบวกด้วยความสับปะรดครึ่งนึงแอปเปิ้ลครึ่งนึงฟรุตตี้คล้ายๆไวน์เลอพาร์ฟูมที่เคยใช้แล้วไปบวกกลิ่นของกฤษณากับกำยานคุณจะได้ตัวไวน์อีลิกเซอร์นี่ทันทีซึ่งกฤษณาเนี่ยแปลกมากผมได้กลิ่นช่วง15นาทีแรกชัดมากแต่พอหลัง15นาทีปั๊บมันเริ่มกลายไปคล้ายไวน์เลอพาร์ฟูมหรือ YEDP ซึ่งถ้าให้ผมอธิบายกลิ่นง่ายๆก็คือเหมือนกับชั้นชีสคนนึงนะครับใส่สูทเท่ๆไปงานกลางคืนไปบาร์แล้วมีกลิ่นแบบยาสระผมฟุตตี้ปนกับน้ำหอมกิซาที่เขาเพิ่งฉีดเมื่อเช้าใครอายุสัก 3-40 หรือต้องการไปออกงานอะไรเงี้ยเป็นไวน์ที่ก้าวเข้ามาสู่ความหรูหราลักชัวรี่มีความผู้ใหญ่ขึ้นแต่คุณจะผู้ใหญ่สักประมาณ30นาทีอย่างนี้แหละหลังจากนั้นมันจะคล้ายๆโอเลอพาร์ฟูมมากๆหวานน้อยนิดนึงแค่นั้นเลยถามว่าเป็นน้ำหอมที่หอมไหมดีไหมผมบอกทันทีว่าเป็นน้ำหอมที่โคตรหอมค่อนข้างคอมพลีทมากๆแล้วก็กระจายเบากว่าโอเดอร์เพอร์ฟูมนิดนึงซึ่งมันกำลังอยู่ในสปอตที่โอเคในการฉีดแบบเอฟวีเดย์ได้มากขึ้นมันเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยมีลายวายมาก่อนอยากได้น้ำหอมที่ทั้งหรูด้วยทั้งเซ็กซี่ด้วยทั้งได้รับความชมด้วยกลิ่นนี้ผมโคตรเลคคอมเมนต์ต้องไปลองอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเคยมีวายโอเดอร์เพอร์ฟูมวายเทเลตวายเลอเพอร์ฟูมหนีครับเพราะมันคล้ายกันจนเกินไปกลิ่นที่3ขอตัวนี้แล้วกันนะครับชื่อว่า Smoking Hot ของคิลเลียนของจริงผมบอกเลยฉีดตอนแรกคุณจะรู้สึกว่าไม่เคยมีกลิ่นนี้ในคิลเลียนมาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณฉีดไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแอปเปิ้ลบาลันดีบวกกับแองเจิลแชร์มันหลอกหลอนคุณนิดนึงโอ้โหแม่งหอมจริงอันนี้ให้คุณนึกถึงชิช่าหรือว่าบาลากุแอปเปิ้ลนิดนึงกลิ่นอย่างนั้นเลยเป็นควันเย็นๆให้เขาสื่ออย่างนั้นแต่สักพักเนี่ยคุณจะได้กลิ่นหวานๆจากวานิลาแล้วก็มีกลิ่นแบบใบยาสูบซึ่งคล้ายๆกับแองเจิลแชร์เหมือนกับจับแองเจิลแชร์มาลดหวานลงบวกควันคุณจะได้ตัวนี้เลย smoking hot ซึ่งผมอะชอบแองเจิลแชร์มากแต่เราฉีดในอากาศร้อนมากไม่ไหวบางทีเราก็รู้สึกว่ามัน over power นะครับ smoking hot เนี่ยลดระดับมาในความหวานที่กำลังพอดีแล้วบวกความควันความ mysteriousความเท่ใส่สูตรดำหน่อยนะครับลุคแบบเสียเพย์บอยคนโดมิเนตอะฟีลลิ่งนั้นนะไม่อธิบายต่อครับคือ
ซื้อเถอะครับมันเป็นกลิ่นที่สุดยอดของคิเลียนกลิ่นหนึ่งที่ไม่ได้ออกมานานแล้วอ่ะคุณจะนึกถึงความแบบ back to black black phantom หรือ intoxicated อ่ะยุคนั้นอ่ะมันกลับมาแล้วครับตัวต่อไปครับมองบัง explorer นะครับตัวนี้เป็นรุ่น platinum มันกลิ่นเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเที่ยวผับที่มันยิงไดไอซ์อ่ะแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะเคี้ยวหมากฝรั่งลอตเต้สีม่วงมันคือกลิ่นของมองบัง explorer platinum นี้แบบใช่เลยครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบกว่าตัว original อีกเพราะ original เนี่ยไปเอา aventusมาเป็นแบบอย่างปรับนู่นปรับนี่นิดนึงแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคอะผมไม่เคยได้กลิ่นนี้จากแบรนด์อื่นเป็นกลิ่นที่ฉีดได้ทุกโอกาสอากาศร้อนก็ได้นะครับฉีดทำงานได้ฉีดประชุมได้มีทั้งหวานมีทั้งสดชื่นอยู่ในตัวเดียวกันมีเทสอะไม่ใช่เป็นผู้ชายธรรมดา general อะไรเงี้ยคนข้างๆคุณหรือผู้หญิงหรือใครได้กลิ่นจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จำกลิ่นได้ว่าเป็นคุณฉีดแล้วมันหรูหรามากๆครับกลิ่นนี้ผมบอกเลยว่าควรมีครับมองบัง explorer platinum มาถึงกลิ่นต่อไปครับมาจากบ้านเจอแรงฝรั่งเศสนั่นเองนะครับเฟฟโกมองว้าวโอ้โหเวลาคุณดมน้ำหอมเกินแรงหลายๆกลิ่นคุณจะแบบดมแล้วนึกถึงผงโกโก้ครีมๆนิดๆแป้งๆนะครับอยู่ในแบ็คโบนของมันเขาเรียกเกอร์ลิเนตนะเป็นแบบ DNA ของเขาซึ่งตัวนี้เวลาผมดมผมนึกถึงช็อกโกแลตผงโกโก้ที่แบบใส่ส้มอะไรอย่างเงี้ยผมหากลิ่นสไตล์นี้มานานมากคือผมเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตที่มันมีกลิ่นส้มอ่ะตัวนี้เฟฟโกมองเหมือนมากๆถ้าใครชอบน้ำหอมโกมองอ่ะควรลองหรือว่าซื้อเลยก็ได้ครับตัวนี้ผมบอกเลยความติดทนก็โอเค 7-8 ชั่วโมงกระจายจะไม่ได้หนักมากไปเดทดีมากไปออกงานอะไรเงี้ยที่ต้องการความโกมองแต่ก็ยังมีความหรูอยู่ถ้าเทียบกับเฟฟเดลิซิอุสอะเฟฟเดลิซิอุสจะมีความครีมๆถั่วๆนัตตี้โกโก้ชัดกว่าแต่ตัวเนี้ยจะมีความฟรุตตี้เชอร์รี่ส้มเข้ามามากกว่านิดนึงแล้วก็มีความแป้งกว่านิดนึงถ้าเกิดใครมีเฟฟเดลิซิอุสแล้วอาจจะไม่ต้องมีตัวนี้หรือใครมีตัวนี้อาจจะยังไม่ต้องซื้อเฟฟเดลิซิอุสเพราะว่าใกล้กันมากๆไม่ต้องพูดมันเพลงครับควรมีเป็นอย่างยิ่งกลิ่นต่อไปครับยังอยู่ในธีมความหรูหรานะฮะอูดอเลซองครับจาก Hermes เป็นไลน์ไฮเอนด์ของแบรนด์ซุปเปอร์ไฮเอนด์อย่าง Hermes อีกทีครับมันชื่อไลน์ว่า Hermes Song นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเคยรีวิวเป็นเฟเวอริตว่าผมชอบกลิ่นไหนใน Hermes Song มากที่สุดนะท็อป3หรือท็อป4เลยแหละลงใน TikTok กับ Instagram มาพูดถึงอูดอเลซองครับง่ายๆกลิ่นนี้มันคือคอมโบของโรสกับอูดใช้กันเยอะมากๆในน้ำหอมพวก Middle East หรือน้ำหอมแนว Tom Ford กุหลาบลาตีแบบหน้ากากทักซิโดอะไรเงี้ยฟิลนั้นน่ะหรูหราลักชัวรี่กฤษณาให้ความรู้สึกของความเป็นไม้แบบชื้นลึกลับลึกลับตุ่นตุ่นนิดนึงแอนามาลิกกลิ่นสาบนิดนิดให้เกิดความรู้สึกเซ็กซี่อะไรเงี้ยให้รู้สึกอย่างนั้นนะกลิ่นที่ใกล้ที่สุดที่ผมเคยดมเนี่ยก็คืออูดซาตินมูดตัวนี้คือเวอร์ชันที่หวานลดลงกลิ่นหนังจะชัดมากกว่าแอนามาลิกมากกว่า AFK อินสปิเรชันมันมาจากคริสตินาเจลนะครับเพอร์ฟูมเมอร์ของ Hermes ปัจจุบันเนี่ยเขาไปสนามแข่งม้าแล้วเขาเห็นม้าแล้วมันดูสง่าเขาเลยอยากสร้างกลิ่นที่มันมีความแข็งแกร่งแอนามาลิกนิดนิดแบบกลิ่นของม้าแข่งผู้ชายน่าจะรู้สึกว่าใช้กลิ่นสไตล์นี้ได้ง่ายกว่าโรสอูดในหลายๆแบรนด์แต่ถ้าเกิดใครที่มี MFK อยู่แล้วอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็ยังรู้สึกชอบอูดซาตินมูดมากกว่าเพราะว่าตัวนั้นค่อนข้างชัดเจนอ่ะมันตุ้มคนแบบหันแน่นอนเพราะมีความหวานความหนักความแน่นมากกว่าตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างผมอาจจะคิดว่าผมข้ามตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีน้ำหอมสไตล์รสอูดอยากได้น้ำหอมออกงานที่แบบฉีดแล้วดูมีออร่าความน่าเกรงขามาแบบมึงขับโรลส์รอยซ์มาแน่นอนอ่ะตัวนี้โคตรดีมาถึงตัวต่อไปครับผมเคยทำรีวิวเป็น1คลิปสำหรับน้ำหอมตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับNew Look Christian Dior ครับเป็นลายลาคอเลซองพิเวคือลายไฮเอนด์ของ Dior เลยนะครับเป็นผลงานของ Francis Kerjiong นะครับผู้สร้างสรรค์บาคาร่ารูสและแบรนด์ MFK นั่นเองนะครับคำแรกที่ผมดมแล้วผมจะพูดกับคุณก็คือพังอ่ะแบบเฮ้ยนี่คือกลิ่นอะไรเวลาคุณเข้าโบสถ์หรือไปพิธีมิสซาอะไรเงี้ยคุณจะได้กลิ่นของกำยานไปบวกกับความพริกไทยพริกไทยนิดนึงแล้วหน้าโบสถ์เนี่ยมีคนตากผ้าสะอาดสะอาดคือกลิ่นแบบนี้เลยนะแบบอธิบายได้ประมาณนี้จริงๆคือมันเป็นกลิ่นของอัลดีไฮด์บวกกำยานแล้วก็แอมเบอร์ผมบอกเลยว่าถ้าใครต้องการน้ำหอมที่ฉีดแล้วทุกคนชอบได้ง่ายๆหรือเป็นคนที่ยังไม่ค่อย explore น้ำหอมเยอะคุณต้องลองดมก่อนเลยอ่ะบายบายนี่คุณตายเอางี้ดีกว่านิชมากยูนิคมากอย่างนึงที่ผมชอบมันมากๆก็คือเรานึกถึงยุโรปงานแฟชั่นที่มีคนเดินแฟชั่นใส่ชุดแบบสีเทาๆของ Dior อะไรเงี้ยแล้วเดินอยู่ในโบสถ์อ่ะให้ความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับผมนะตอนแรกผมจะพูดกับทุกคนว่ามันควรหนีแต่สำหรับผมอ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะฉีดมันบ่อยเพราะไม่ได้เป็นกลิ่นที่แวร์ง่ายๆอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เราอยากจะฉีดแล้วเราแบบนึกถึงตอนเราไปเที่ยวยุโรปหรือนึกถึงแฟชั่นชั้นสูงสำหรับผมอ่ะผมเก็บควรมีสำหรับผมเพราะฉะนั้นไปลองกลิ่นต่อไปนะครับแบรนด์ผู้ดีอังกฤษอย่างโจมาลอนลอนดอนนั่นเองนะครับชื่อว่า Red Hibiscus
ปึ้มมีวันหนึ่งเนี่ยผมไปทำเวิร์กช็อปที่สยามพารากอนแล้วเราได้รับคำถามมากมายว่ากลิ่นไหนที่มันลองลาสติ้งมากๆฉีดแล้วไปผับไปเที่ยวกลางคืนได้เราก็เลยนั่งลองนั่งหานะครับสุดท้ายเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเรดฮิบิสคัสติดคนนานมากๆกระจายดีมากๆให้ออร่าของความเป็นผู้ดีอังกฤษแต่มีความเล่นๆเพลย์ฟูลอะไรเงี้ยผู้ชายฉีดยิ่งทำให้คุณอะโคตรยูนิคเพราะจริงๆแล้วกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นแนวฟอรัลฮิบิสคัสแปลว่าชบานั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยกลิ่นหลักๆที่ผมได้กลิ่นไม่ใช่ชบาว่ะผมได้กลิ่นดอกอีลังอีลางน่ะกระดังงาเป็นดอกไม้ที่เวลาดมเราจะนึกถึงกล้วยๆอ่ะสำหรับผมนะคิดภาพง่ายๆเหมือน3สิ่งมารวมกันดีกว่า1แป้งกับแป้งผัดหน้า2เปลือกกล้วยอยู่ค่อนข้างไกลๆหน่อยกลิ่นไม่แรงมาก3กลิ่นเหมือนน้ำหวานสีแดงใส่ดอกชบาเข้าไปนิดนึงถ้าเขาสึกอย่างนั้นนะครับติดทนมาก10ชั่วโมงอัพอ่ะเดินผ่านคนได้กลิ่นแน่นอนผมจะเก็บไว้แน่นอนแล้วผมเรคคอมเมนต์สำหรับคนที่ต้องการน้ำหอมที่สนุกสนานขึ้นมาแต่ก็ยังมีความลักชัวรี่ผู้ดีอังกฤษเรดฮิบิสคัสต้องมีมาถึงตัวที่9แล้วครับตัวนี้ครับมาจากแบรนด์ลูกรักของผมอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับอควาดีพาม่าครับซับเฟอร์าโนอินกิเดียนหลักของตัวนี้จริงๆแล้วคือแซฟรอนครับหรือว่าย่าฟรันนั่นเองนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งหรือเป็นเครื่องเทศชนิดนึงให้เกิดความรู้สึกหนังๆทรัฟเฟิลอะไรรู้สึกอย่างนั้นซึ่งตัวนี้มันคือกลิ่นของโรงฟอกหนังที่เขาเคยทำกิจการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาเพิ่งเจ๊งไปแล้วตอนนี้เอาเครื่องออกไปหมดมันมีความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปในห้องแล้วเราเจอกองไม้อยู่แล้วมีกลิ่นของหนังที่มันยังติดอยู่ในห้องอะไรเงี้ยคือมันเป็นหนังที่ไม่แรงเป็นหนังที่ค่อนข้างโปร่งแอรี่มีติดหวานนิดนึงน่าจะมาจากส้มหรือมาจากแนววานิลาหรืออะไรสักอย่างซึ่งถามว่าหอมไหมผมบอกเลยว่าหอมมากแต่ข้อเสียของมันอย่างนึงคือมันติดอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงไม่เกินเนี้ยเป็นกลิ่นที่ต้องเข้ามาใกล้ๆถึงได้กลิ่นฉีด everyday ได้เป็นหนังที่เบาลงมากลิ่นนี้อาจจะเป็นกลิ่นที่คุณชอบก็ได้นะครับแต่สำหรับผมอยากให้มันลอง lasting กว่านี้แต่ถ้าเป็นเรื่องความชันฉลาดในการทำกลิ่นความยูนิคของกลิ่นการเอาแซฟฟอนมาตีความแบบนี้ผมไม่เคยเห็นจากแบรนด์อื่นนะแต่ส่วนผมเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าไปทางควรหนีมากกว่ามาถึงกลิ่นสุดท้ายครับกลิ่นนี้ผมเคยรีวิวใน TikTok ใน IG Reels ด้วยมั้งเป็นกลิ่นใหม่ของ Narciso Rose Regress นะครับมีชื่อว่า Vetiver Musk ว้าววูดดี้ครับกลิ่นนี้เกิดมาคุยเลยคือถ้าเกิดใครเคยใช้น้ำหอมสไตล์พวก Suntown 33 Suntown Dancha กลิ่นนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่คือเป็นกลิ่นไม้ Sandalwood ที่ชัดมากๆสิ่งที่ต่างจากตัวอื่นก็คือจะมีความรู้สึกเป็นไม้ที่อยู่ในป่าที่มีน้ำไหลนะครับแล้วก็มีโขดหินอยู่ใต้น้ำจะมีความสลายสลายนิดนึงผมเคยไปหมู่บ้านนึงคีรีวงอ่ะแล้วเราไปเล่นน้ำตกผมได้กลิ่นสไตล์เนี้ยจากคีรีวงถ้าใครชอบน้ำหอมสไตล์กลิ่นธรรมชาติกลิ่นเหมือนเราอยู่ในป่าในเขาชอบน้ำหอมวูดดี้เฟรชสดชื่นกลิ่นเนี้ยอาจจะเหมาะกับคุณมากๆแต่ถามว่าเป็นกลิ่นที่ยูนิคไหมอย่างที่บอกมันมีมาก่อนแล้วสไตล์นี้สำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยูนิคนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการน้ำหอมที่สดชื่นฉีดได้ทุกวัน everyday คนดมและชอบง่ายอ่ะไม่ยากแน่นอนอ่ะผมบอกเลยว่าควรซื้อกลิ่นนี้หมดแล้วครับกับ10น้ำหอมที่ออกมาในปี2024นะครับบางตัว2023ลักไก่ใส่เข้ามาหน่อยใครเคยลองน้ำหอมเหล่านี้มานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผมหรือว่าตัวไหนหอมที่สุดเท่าที่เคยดมมาใน10ตัวนี้หรือว่าใครซื้อน้ำหอมที่ออกมาใหม่ปี2024ตัวไหนที่ผมจะไม่ได้เอามารีวิววันนี้นะแล้วคุณคิดว่าหอมที่สุดอ่ะป้ายยาเพื่อนๆป้ายยาผมกับพี่เบิร์ดน้ำหอมออกใหม่2024ตัวนี้ดีพิมพ์มาเลยครับด้านล่างนะครับผมยินดีครับอยากพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับน้ำหอมฝากติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับ Send Not Burn นะครับฝากกด Subscribe และลืมกดกระดิ่งครับเพราะการกดกระดิ่งเนี่ยมันจะมี notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเลยว่าผมออกคลิปแล้วนะครับต่อติดตาม Instagram Send Not Burn ครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมีลงเป็นรีลนะเป็นคลิปสั้นๆรีวิวน้ำหอม1นาที2นาทีอะไรเงี้ยเป็นตัวที่ผมไม่ได้เอามาลงใน YouTube บางทีผมแบบรีวิวไม่ทันนะครับเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับ Send Not Burn เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยฝากติดตามนะครับ Facebook Send Not Burn ครับในนั้นก็จะมีลงข่าวสารเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับตัวไหนตอกใหม่ตัวไหนน่าสนใจหรือว่าผมจะตั้งโพสต์นะครับถามว่าเอ้ยน้ำหอมสดชื่นที่สุดที่คุณเคยใช้คืออะไรอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะมาคุยกันในนั้นเหมือนเป็นสังคมคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยอยากคุยเกี่ยวเรื่องน้ำหอมอยากเบรกอยากขวดนะครับในนั้นได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ